สวัสดีค่ะน้องๆพบกับวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะครั้งที่15ที่เราจะพบกันมาขอพูดถึงเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งสุดท้ายดีกว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องสุดท้ายเรื่องคำราชาศัพท์นะคะแล้วก็พี่จะต่อโวหารในวรรณคดีให้น้องนิดหน่อยเนาะเพราะว่าโวหารเหล่านี้เนี่ยได้ใช้กันแน่นอนในการเรียนวรรณคดีในชั้นนี้เนาะสำหรับคราวที่แล้วเนี่ยเราจบกันที่แบบฝึกหัดเรื่องคำซ้ำคำซ้อนแล้วก็คำประสบเนาะคราวที่แล้วเนี่ยเราทำกันถึงข้อที่60เลยแต่ว่าเราเฉลยกันถึงข้อที่20เองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเฉลยต่อกันในที่ข้อที่21ถึงข้อที่60นะคะมาดูข้อที่21กันก่อนบอกว่าคำซ้ำในข้อใดเนี่ยมีความหมายจางลงข้อใดมีความหมายจางลงความหมายจางลงก็คืออะไรคะทำให้ความหมายของคำนั้นเนี่ยอ่อนลงใช่ไหมข้อ1บอกดำดำน้องๆว่าดำน้อยลงไหมไม่เนาะข้อ1ไม่ถูกดำดำข้อ3ดำดำดำแล้วก็ข้อ4ผิดทุกข้อ21ตอบข้อ2ค่ะดำ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 เนี่ยทำให้ความหมายจางลงยังไงถ้าสมมติน้องๆบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยใส่เสื้อสีดำดำก็คือไม่แน่ใจอะค่ะก็คือพูดให้ความหมายจางลงมันก็ไม่ได้ดำขนาดนั้นคือออกแนวแบบสีดำดำอะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยแน่ใจก็ทำให้ความหมายจางลงเพราะฉะนั้น21ตอบข้อ2เนาะต่อมาข้อที่22ถามว่าคำซ้ำในข้อใดไม่ถูกต้องหนึ่งบอกว่าทำอะไรเป็นเด็กๆไปได้ข้อ2เร็วๆข้อสิเธอเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกข้อ3พูดช้าๆหน่อยฟังไม่รู้เรื่องแล้วข้อ4เธอไปดูที่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะ22ตอบข้อ4ก็คือเธอไปดูที่ที่เชียงใหม่เขียนให้ถูกต้องเขียนว่าเธอไปดูที่ที่เชียงใหม่ที่คำแรกเนี่ยเป็นคำอะไรคะคำนามแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่าที่ดินเนาะแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นคำบุพบทระบุถึงตำแหน่งว่าสถานที่ที่เธอไปดูที่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นหลักข้อนี้ไม่สามารถใช้คำไม่สามารถใช้ไมยบกได้เพราะฉะนั้นนี่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ22ตอบข้อข้อ4ต่อมาข้อที่23ถามว่าคำซ้ำในข้อใดเกิดจากซ้อนเพื่อเสียงนับอย่างไรก็ไม่รู้ขาดขาดเกินเกินไม่พอดีเสียทีข้อ1เนี่ยน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นคำซ้ำเฉยๆมากกว่าเนาะซ้ำว่าขาดขาดเกินเกินข้อ2ก็ชั่วๆดีๆเนาะข้อ3เนี่ยพูดอ้อยๆแอไม่ชัดถ้อยชัดคำใครจะรู้เรื่องข้อ4ข้าวสุกๆดิบๆข้อไหนยิ้ม3ตอบข้อ3ค่ะพูดอ้อยๆแอก็คือเหมือนกับพูดจาไม่ชัดเจนค่ะอ้อแอเนาะพูดจาไม่ชัดเจนคำไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็ตอบข้อ3พูดอ้อแอข้อที่24ถามว่าคำซ้ำในข้อใดมีความหมายเป็นเอกพจน์ข้อ1
เด็กๆ เล่นฟุตบอลกันที่สนามโรงเรียนเนาะเด็กๆเด็กๆ เนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะเมื่อพูดถึงเด็กๆอย่างนี้ต้องหลายคนแน่ๆเลยข้อ2เขาอยู่แถวๆวงเวียนใหญ่แถวๆเนี่ยทำให้ความหมายจางลงเพราะว่าพูดเป็นยังไงคะไม่แน่ชัดเนาะ3เล่าเป็นเรื่องๆไปนะอย่าปนกันเรื่องๆ เนี่ยอาจจะเป็นการแบ่งให้มันเป็นเรื่องๆเนาะแล้วข้อ4รีบไปเสียเถอะรำคาญแล้วนะไปเนี่ยพูดเหมือนตัดบทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเล่าเป็นเรื่องๆเนี่ยมีความหมายเป็นเอกพจน์มากที่สุดเพราะว่าให้เล่าเป็นลำดับขั้นเนาะแล้วก็เป็นแต่ละเรื่องๆเพราะฉะนั้นข้อที่4ตอบข้อ3นั่นเองต่อไปข้อที่25ข้อใดเป็นคำซ้ำที่เกิดจากการซ้อนความหมายข้อใดเป็นคำซ้ำที่เกิดจากการซ้อนความหมายหน้าตอบข้อ2ค่ะผิดถูกเป็นการซ้อนความหมายแบบไหนคะทั้งผิดทั้งถูกเป็นการซ้อนความหมายแบบตรงกันค่ะต่อไปข้อที่26ข้อที่26ถามว่าคำซ้ำในข้อใดมีความหมายกว้างออกไปคำซ้ำในข้อใดเอ่ย 1. แม่แก้วขายของพอถูๆไถๆไปได้ข้อที่1เนี่ยไม่น่าจะมีความหมายกว้างออกไปเนาะพูดเหมือนแบบแท้ๆมากกว่าข้อ2เขาแต่งคำประพันธ์นี้ได้ดีๆอันนี้ทำไงคะขึ้นเสียงสูงเนาะเป็นการแบบย้ำมากกว่า3เจ็บออดๆแอดๆมาหลายปีแล้วเป็นไงคะเจ็บหลายปีแล้วเนาะข้อ4เรื่องเล็กๆอย่างน้อยๆอย่างนี้ใครจะจัดการข้อ16ตอบข้อ1แม่แก้วขายของพอถูไถไถเป็นยังไงคะตอนแรกเนี่ยคำว่าถูไถอาจจะเป็นการถูเป็นกริยาที่เป็นไงคะถูสิ่งของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นการแถแต่เมื่อมาใช้ถูไถไถแล้วเนี่ยทำให้ความหมายของคำนี้กว้างออกไปเป็นการขายของที่แบบขายพอไปได้ก็ขายพอได้กำไร26ตอบข้อ1ต่อมาข้อที่27ถามว่าคำซ้ำในข้อใดมีความหมายเป็นสำนวนคำซ้ำในข้อใดนะคะมีความหมายเป็นสำนวนข้อที่1บอกว่าอาหารนี้จืดๆชืดๆอย่างไรก็ไม่รู้คือรสชาติของอาหารเนี่ยไม่อร่อยใช่ไหมคะจืดๆชืดๆข้อ2อะไรๆก็ไม่รับรู้สักอย่าง3วุ่นวุ่นวายวายอย่างนี้4ชั่วชั่วดีๆ27ตอบข้อ4ชั่วชั่วดีๆก็ลูกเราจะทำอย่างไรได้คือเป็นสำนวนเนาะข้อที่28คำซ้ำในข้อใดไม่ได้มีความหมายเป็นสำนวนคำซ้ำที่
คำซ้ำในข้อใดเอ่ยที่ไม่ได้มีความหมายเป็นสำนวน 1. ขอหมูหมู 2. พูดเบาๆ 3. ข้อสอบกล้วยกล้วย 4. น้องๆสุนทรภู่28ข้อ2พูดเบาๆพูดเบาๆก็คือพูดให้ยังไงคะเสียงค่อยลงเนาะแต่ว่าข้อที่1ของหมูหมูเนี่ยเป็นยังไงของหมูหมูเป็นสำนวนที่กล่าวได้ว่าของเนี่ยง่ายใช่ไหมคะข้อสอบกล้วยกล้วยก็เป็นหมายความว่าง่ายเหมือนกันน้องๆสุนทรภู่เนี่ยก็คือเก่งอะไรคะเก่งเหมือนสุนทรภู่เนาะเพราะฉะนั้น28ต่อข้อ3ต่อมาข้อที่2929ถามว่าข้อใดใช้คำซ้ำไม่ได้ข้อใดใช้คำจำไม่ได้1เขาพูดภาษาอังกฤษงูงูปลาปลาข้อนี้ใช้ได้เนาะเพราะมันเป็นคำซ้ำที่ค่อนข้างเป็นสำนวน2กินไปพลางๆก่อนนะเดี๋ยวฉันมาข้อ3เห็นกันจะไปเลยว่าใครเป็นฝ่ายชนะและข้อ4ของพื้นๆอย่างนี้ใครๆก็ทำได้ข้อ29กับข้อ3เห็นกันจะซึ่งจะในที่นี้เนี่ยที่ใช้เป็นคำซ้ำไม่ได้เพราะว่าจะในที่นี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะจะเป็นคำมูลเมื่อเป็นคำมูลแล้วเนี่ยคำซ้ำจะดึงตัวมันเป็นพวกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคำซ้ำไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้ยมกไม่ได้ด้วยต่อมาข้อที่30ข้อที่30ถามว่าคำซ้ำในข้อใดเน้นความและบอกคำสั่งในข้อใดเอ่ยเร็วๆเข้าเถอะเดินเบาๆของหนักๆยกคนเดียวไม่ไหวหรอกหน้าตาดูเซียวๆไปควรพักผ่อนบ้าง30ต่อข้อ2ก็คือให้สั่งใช่ไหมคะสั่งให้เดินเบาๆแต่ก็อย่าส่งเสียงดังด้วยเน้นความเนาะเดินเป็นยังไงเน้นให้เดินเบาๆเน้นแล้วก็บอกว่าอย่าส่งเสียงดังสิบตอบข้อ2ต่อมาข้อที่31 31ถามว่าคำซ้ำในข้อใดบอกความหมายเน้นหนักเน้นหนักก็คือเน้นความหมายของคำซ้ำข้อนั้นเนาะ31ข้อ1บอกว่าพูดค่อยๆนี่ไม่ได้เน้นหนักเลยแค่พูดค่อยๆเนาะ2หน้าตาสวยสวย3ดูดีๆ4เรื่องวุ่นๆน้องๆว่าข้อไหนเน้นหนักต้องเป็นยังไงคะขึ้นเสียงสูงเพราะฉะนั้น31ตอบข้อ2หน้าตาสวยสวยต่อมาข้อที่32คำซ้ำในข้อใดบอกความหมายเป็นเอกพจน์บอกความหมายเป็นเอกพจน์พี่ๆอยู่ในห้องปลาตัวเล็กๆผุดขึ้นมาหายใจสุนิสาเก็บมะนาวเป็นกระบุงกระบุงนักเรียนเดินกลับห้องเรียนเป็นห้องๆส
32ตอบ4นะคะเดินกลับห้องเรียนเป็นห้องห้องก็คือบอกว่านักเรียนเนี่ยเป็นยังไงคะแบ่งกันเดินกลับเป็นห้องเนาะก็คือแยกเป็นแต่ละห้องแต่ละคนเป็นเอกพจน์ห้องห้องแยกกันเป็นเอกพจน์32ตอบ4ต่อมาข้อที่33ถามว่าอะไรเอ่ย33บอกว่าคำข้อใดมีการนำคำซ้ำที่นำคำซ้อนเสียงมาผสมกันโหดูซับซ้อนเนาะนำคำซ้ำที่เป็นยังไงคะที่ซ้อนเสียงมาประสมกัน33ตอบข้อ2ออดออดแอดแอดเป็นการนำคำซ้ำที่มีคำซ้อนเสียงมาประสมกัน34คำซ้ำข้อใดเมื่อซ้ำแล้วความหมายเบาลงขาวหอบแฮกๆเธอเป็นคนผอมๆคุณลุงใจดีข้อ4เนี่ยไม่ถูกแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นการอะไรคะเน้นเสียงเนาะเน้นเสียงให้เป็นยังไงใช้ให้คำมันแบบมีความหมายเน้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นข้อไหนเอ่ย34ตอบข้อ2ก็คือเธอเป็นคนผอมๆก็คือพูดกล่าวโดยรวมเนาะก็คือพูดให้ความหมายกว้างๆว่าเธอเป็นคนแบบลักษณะผอมๆความหมายก็เลยเบาลงไม่ได้แบบเน้นหนักความหมายเบาลงต่อมาข้อที่35ข้อที่35ถามว่าไงถามว่าคำที่พิมพ์ตัวหนาในข้อใดไม่ใช่คำซ้ำตัวหนาข้อใดเอ่ยไม่ใช่คำซ้ำข้อ1บอกว่ามีอะไรก็ทำเสร็จเถอะแต่ทิ้งไว้เป็นดินหอกพ่อหางหมูเลยข้อ2เพื่อนๆข้อ3เขาดีแต่พูด4ไม่มีใครยอมจนตายหรอกข้อไหนเอ่ยเห็นชัดเลยที่มันเป็นคำที่ทำคนละหน้าที่ในประโยคตอบข้อ4ไม่มีใครยอมจนตายหรอกจนแรกเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นคำบอกลักษณะเนาะเป็นคำนามที่บอกแบบสถานะทางการเงินใช่ไหมคำนามบอกการจนรวยอะไรเงี้ยจนตายเนี่ยไม่ใช่คำนามสิจนเป็นพิเศษจนตายจนเนี่ยเป็นคำบุพบทเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยไม่สามารถใช้เป็นคำซ้ำได้35ตอบข้อ4ต่อมาข้อที่36ถามว่าคำซ้ำในข้อใดทำหน้าที่เป็นคำกริยาหนึ่งรีบรีบร้อนๆสองวิ่งวิ่งสามเซ็งเซ็งสี่ยับยับ36ตอบข้อ2เนาะเห็นชัดชัดอยู่แล้วว่าวิ่งวิ่งวิ่งคือคำกริยาใช่ไหมคะเมื่อนำมาซ้อนกันเนี่ยก็เป็นคำซ้ำเอ้ยคำเมื่อนำมาซ้ำกันก็เป็นคำซ้ำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาต่อมาข้อที่37
เด็กแตงโมได้พลอยกระจอกกระแจกับเด็กวัดใหญ่จนเลยไพร่เข้าไปเล่นหวยอยู่ในวัดกับเพื่อนๆได้ดูเขาเขียนอ่านกันอยู่เนืองๆจากข้อความนี้ถามว่ามีคำซ้ำกี่คำสามสิบเจ็ดตอบข้อข้อสองก็คือมีสองคำได้แก่คำว่าอะไรบ้างแน่นอนก็คือเพื่อนๆใช่ไหมคะมีไหมยมุกกับคำว่าเนืองเนืองสามสิบเจ็ดตอบข้อข้อสองต่อมาข้อที่38ถามว่าจากข้อ37ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงสามสิบแปดตอบข้อสองนั่นเองกระจอกระแจและต่อมาข้อที่39ถามว่าคำซ้ำในข้อใดนำคำซ้อนความหมายมาแยกซ้ำกันสามสิบเก้าตอบข้อหนึ่งรูปรูปคำพรามก็คือนำอะไรคะรูปรูปก็คือคำซ้ำคำพรามก็คือคำซ้ำเนาะนำคำสองคำนี้เนี่ยซึ่งเป็นคำซ้ำเนี่ยมาเป็นยังไงคะมาซ้อนกันสามสิบเก้าตอบข้อหนึ่งและสุดท้ายข้อที่40บอกว่าคำซ้ำในข้อใดเกิดจากการนำคำมูลมาซ้ำกันข้อไหนนะนำคำมูลมาซ้ำกัน40ตอบข้อ4บอกว่าดูไว้ดีๆนะเดี๋ยวออกข้อสอบมาจะทำไม่ได้ดีๆคือคำมูลนำมาซ้ำกันเพราะฉะนั้น40ตอบข้อ4มาดูกันที่ข้อที่41ต่อเลยในข้อที่1ถึง40เนี่ยนะส่วนมากเนี่ยเป็นเรื่องของไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดเป็นเรื่องของคำซ้ำแล้วก็คำซ้อนใช่ไหมคะในข้อที่41ถึง60เนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องของคำประสมแล้ว41ถามว่าข้อใดเป็นคำประสมทุกคำข้อที่1ตอบอะไรเอ่ยคำประสมทุกคำมีกระจัดกระจายกระจุกกระจิกกระชุ่มกระชวยนักรบแม่น้ำช่างเครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ผ้าพิมพ์หนังสือรถยนต์รถม้ารถใหม่ข้อที่1ตอบตอบ2ค่ะก็คือนักรบแม่น้ำแล้วก็ช่างเครื่องเป็นคำประสมหมดเลยเป็นคำประสมทุกคำนะคะเมื่อแยกออกมาแล้วเป็นยังไงนะคำประสมจะมีเขาของความหมายของคำเดิมใช่ไหมคะต่อมาข้อที่42บอกว่าข้อใดเป็นคำประสมที่สร้างจากคำนามกับคำกริยา
เป็นคำประสมที่สร้างจากนามและกริยา42ตอบ1น้ำแข็งของใช้แล้วก็เสื้อคลุม น้ำใช่ไหมคะเป็นคำนามแล้วแข็งเป็นคำกริยาของเป็นคำนามใช้กริยาเสื้อเป็นคำนามส่วนคลุมเป็นคำกริยา42ตอบ1 43ข้อใดไม่ใช่คำประสมไม่ใช่คำว่าอะไรเอ่ยตอบ4ค่ะลูกแมวลูกแมวเนี่ยเป็นอะไรคะก็ยังเป็นแมวอยู่ใช่ไหมเป็นการนำลูกมาขยายแมวเพื่อให้รู้ว่าแมวเนี่ยเป็นแมวตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่คำประสม43ตอบ4นั่นเองต่อมาข้อที่44นะคะบอกว่าข้อใดเป็นคำประสงค์ที่ใช้เป็นคำวิเศษถามหาว่าข้อใดเป็นคำประสงค์ที่ใช้เป็นคำพิเศษ44ตอบ1ก็คือขี้ริ้ว45ข้อใดเป็นคำประสงค์ที่ใช้เป็นคำบุพบทตอบข้อ3ก็คือคำอะไรคะมิฉะนั้นสี่สิบหกบอกว่าคำประสมในข้อใดทำหน้าที่เป็นคำนามคำประสมใดเป็นนาม46ตอบข้อ1ซึ่งก็คือต้นไม้เนาะประสมกันใช่ไหมคะต้นประสมกับไม้แต่ว่าเมื่อรวมกันเป็นคำนามเครื่องละครแล้วก็การคลังตอบข้อ1นั่นเองต่อมาข้อที่47ถามว่าข้อใดมีคำประสงค์ที่เป็นคำวิเศษทุกคำข้อใดเอ่ย47ตอบข้อ3อีกเช่นไม่ใช่เช่นเดิมตอบข้อ3นะคะน่ากินน่ารักน่าดูเป็นคำประสงค์ที่ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษต่อมาข้อที่48บอกว่าคำประสงค์ในข้อใดมีคำนามนำหน้าตอบข้อไหนเอ่ย48ตอบข้อ2ก็คือเบี้ยล่างใช่ไหมคะเบี้ยเป็นคำนามเบื้องบนเบื้องเป็นคำนามและบ้านเรือนบ้านเป็นคำนามส่วนเรือนก็ยังเป็นคำนามอยู่เพราะฉะนั้น48ตอบข้อ2 49คำมูลในข้อใดมีรากศัพท์มาจากภาษาอื่นเห็นชัดเลย
ตอบเลยคะ4ใช่ไหมเกียเนาะเพราะว่าเกียมาจากอะไรมาจากเจ๊กจีนนั่นเองก้าวตอบข้อ4ต่อมาข้อที่50ข้อที่50บอกว่าข้อใดเป็นคำมูล4พยางค์ข้อใดเอ่ยเป็นคำมูล4พยางค์และกระปิดและกระเปิดน้ำจิตน้ำใจกาละปังหาอบไหม้ไส้ขมข้อใดเอ่ยที่4พยางค์แล้วก็ยังเป็นคำมูล50ตอบข้อ3กาละปังหาวิธีสังเกตคำมูลทำยังไงนะแยกออกมาทีละคำใช่ไหมคะกาละปังหาแต่ละคำเนี่ยไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นกาละปังหาเป็นคำเป็นคำมูลต่อมาข้อที่51 51บอกว่าข้อใดเป็นคำมูลข้อใดเป็นคำมูล1กระถาง2แม่พิมพ์3ต้นโหน4ต้นตำรับ11ตอบข้อข้อ1นะคะกระถางเหตุที่เป็นคำมูลเพราะว่าเมื่อแยกออกมาแล้วมีกะกับถางใช่ไหมคะคำมูลข้อ52ถามว่าคำประสมข้อใดไม่ใช่คำไทยแท้52ตอบข้อนั่นก็คือเนื้อแท้ไม่ใช่คำไทยแท้ต่อมาข้อที่53ข้อที่53นะคะบอกว่าคำประสมในข้อใดเกิดจากคำกริยากับคำกริยาคำประสมในข้อใดเอ่ย53ตอบข้อ2ก็คือกันศาสตร์ทั้งกันแล้วก็ศาสตร์นะคะคือคำกริยากันชนทั้งกันแล้วก็ชนคือคำกริยาข้อที่54คำประสมในข้อใดมีคำหน้าเป็นคำกริยาข้อใดเอ่ยตอบข้อ1อันก็คือกินใจเข้าใจแล้วก็จับใจคำว่ากินเข้าแล้วก็จับเนาะมันเป็นกริยาคำกริยาทั้งนั้นเลย54ตอบข้อข้อ1ต่อมาข้อที่55คำประสมในข้อใดมีคำหลังเป็นคำวิเศษข้อที่55ตอบข้อข้อ2นะคะคือผู้ดีคำว่าดีเป็นคำวิเศษต่อมาข้อที่56คำประสบในข้อใดมีคำหน้าเป็นคำวิเศษข้อที่56ตอบข้อ1ก็คือหลายใจไอ้ตัวคำว่าหลายนะคะเป็นคำวิเศษเป็นคำที่อยู่ข้างหน้าเนาะข้อที่57คำประสมในข้อใดมีคำหน้าเป็นคำบุพบทห้าสิบเจ็ดตอบข้อ4
เขียนข้างบนเลย57ต่อข้อ4นะคะก็คือคำว่าตีบทโอ้ไม่ใช่ตีบท4นอกบทเนาะตีบทตีข้างหน้าต้องเป็นคำในคำกริยานอกใช่ไหมคะนอกเป็นคำบุพบทต่อมาข้อที่58ข้อที่58บอกว่าคำประสงค์ในข้อใดเป็นคำไทยแท้58ตอบข้อ3ก็คือทางด่วนทั้งคำว่าทางแล้วก็คำว่าด่วนเป็นไงคะเป็นคำไทยแท้ทั้งคู่เลยตัวสะกดตรงตามมาตราด้วยข้อที่59คำประสมในข้อใดมีความหมายโดยไหนข้อไหนเอ่ยมีความหมายโดยใน59ตอบข้อข้อ1ใจหินนอกจากจะเป็นคำประสงค์แล้วเนี่ยยังเป็นความหมายโดยในก็คือเป็นคนนี้คะใจแข็งเนาะใจจืดใจดำใจหินก็คือแบบแข็งประดุจหินก็มีความหมายโดยในด้วยข้อที่60บอกว่าคำที่พิมพ์ตัวหนาในข้อใดไม่ใช่คำประสงค์คำที่ขีดเส้นตายแหละข้อใดไม่ใช่คำประสงค์60ตอบข้อ3นะคะก็คืออะไรเอ่ยอากาศร้อนใครๆก็อารมณ์ไม่ดีเนาะอากาศร้อนเนี่ยไม่ใช่คำประสงค์เพราะว่าอะไรคะร้อนเนี่ยมาขยายอากาศเฉยๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหมือนคล้ายหรือว่าตรงข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะนับอากาศร้อนเป็นคำประสงค์ไม่ได้หมดแล้วค่ะคำซ้ำคำซ้อนแล้วก็คำประสงค์ทั้ง60ข้อเนาะเป็นยังไงกันบ้างได้แบบฝึกหัดไปจุใจเลยสำหรับน้องๆที่ไม่เข้าใจข้อไหนเนาะก็กลับไปทบทวนดูแล้วก็กลับไปอ่านเฉลยอีกครั้งนึงก็ทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ส่งมาหาพี่ได้ที่เมลที่เคยให้ไว้นะคะเหตุที่ต้องเร่งกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เรียนเรื่องใหญ่เนาะคือเรื่องคำราชาศัพท์มาดูคำราชาศัพท์กันคำราชาศัพท์เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเลยเป็นคำที่ควรจะเรียนรู้ให้ถูกเพราะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรคะสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเนาะคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์เนี่ยนะคะหมายรวมได้ถึงหลายๆอย่างเลยหมายรวมไปถึงศัพท์หลวงก็คือศัพท์ที่ใช้กับอะไรคะกับหลวงกับพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์เนาะก็เลยเรียกว่าศัพท์หลวงศัพท์อะไรศัพท์ราชการนอกจากศัพท์หลวงศัพท์ราชการแล้วเนี่ยยังหมายรวมถึงครอบคลุมถึงคำสุภาพด้วยซึ่งการนำคำราชาศัพท์มาใช้นี่นะคะต้องใช้ให้ถูกต้องตามชนชั้นหรือฐานะบุคคลต้องนำมาใช้ถูกต้องตามชนชั้น
ตามฐานะของบุคคลรวมถึงบุคคลที่พูดราชาศัพท์ด้วยโดยปกติเนาะคำราชาศัพท์เนี่ยเมื่อใช้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าถูกต้องแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเนาะคำราชาศัพท์เนี่ยจำแนกได้5ประเภท5ประเภทได้แก่อะไรบ้าง1ก็คือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ต้องใช้เป็นไงคะสูงที่สุดเลย2ก็คือพระบรมวงศานุวงศ์ก็คืออะไรคะลูกท่านหลานเธอหรือว่าแบบคนที่มีเชื้อสายเจ้าเนาะและข้อที่3ก็คือพระสงฆ์ประเภทที่4ก็คือข้าราชการชั้นสูงหรือขุนนางที่5นะคะข้อสุดท้ายก็คือสุภาพชนสุภาพชนคือบุคคลธรรมดาทั่วไปนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูคำราชาศัพท์ทั้ง6หมวดเนาะเรามาลองไล่ลำดับของเจ้าทั้งหมดกันดีกว่าน้องๆหลายคนอาจจะงงแล้วก็ไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะมาดูกันเนาะอันนี้คือคิงกับควีนนะคะก็คือพระมหากษัตริย์กับพระราชินีเนาะกับพระราชินีใช่ไหมคะเมื่อสองพระองค์เนี่ยแต่งงานกันแล้วก็จะได้ลูกออกมาใช่ไหมคะเป็นผู้ชายเนี่ยที่มีสิทธิ์สืบต่อพระองค์ก็เป็นพระบรมโอรสาแล้วก็มีพระเทพใช่ไหมคะอันนี้คือเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์และสุดท้ายเนี่ยที่มียศน้อยสุดเพราะว่าถูกถอดยศใช่ไหมคะเพราะว่าพระองค์ทรงแต่งงานกับชาวต่างชาติสุดท้ายนี่ก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนาะนี่ก็คือลำดับค่ะถ้าพูดถึง4ไฮที่สูงที่สุดในลำดับพระมหากษัตริย์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องนับพระมหากษัตริย์พระราชินีเจ้าฟ้าชายแล้วก็พระเทพ4คนนี้เนี่ยเป็น4ไฮที่สูงมากจะใช้คำราชาศัพท์ที่สูงกว่าคนอื่นแน่นอนอยู่แล้วว่ากษัตริย์ต้องสูงที่สุดแต่ถ้าเป็นระดับที่น้อยลงมากว่ากษัตริย์หรือแบบระดับที่สูงสุดนี่นะคะ4ไฮเนี่ยจะสูงมากนะแล้วเป็นอย่างนี้แล้วลำดับที่ต่อมาก็คือเจ้าฟ้ายศที่น้อยกว่าเจ้าฟ้าก็คือพระองค์เจ้าน้อยกว่าพระองค์เจ้าลงมาก็คือหม่อมเจ้าให้จดก่อนเดี๋ยวจดยศจนถึงยศสุดท้ายนะคะว่าน้องจะได้ลำดับยศถูกนะว่าอะไรสูงบ้างอ่ะเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าแล้วก็ค่อยเป็นหม่อมราชวงศ์นะคะหม่อมราชวงศ์เนี่ยยังสักน้อยกว่าหม่อมเจ้าเลยน้องให้เวลาจดน้องจดตามแผนผังนี้ไปจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
าฟ้าพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าเนาะยศต่อมาก็คือหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงแล้วก็ราษฎรธรรมดาพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์ท้ายก็คือราษฎรธรรมดานี่ก็คืออันดับขั้นทั้งหมดนะคะในยศตำแหน่งทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จหรือยังเอ่ยเมื่อจดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเรียนคำราชาศัพท์กันต่อเนาะและนอกจากที่คำราชาศัพท์เนี่ยจำแนกเป็น5ประเภทได้แล้วเนาะยังแบ่งได้เป็นอีก6หมวดก็คือหมวดร่างกายหมวดเครือญาติเครื่องใช้กริยาสรรพนามแล้วก็หมวดคำที่ใช้กับพระสงฆ์ซึ่งคำในหมวดต่างๆนี้เนี่ยในอันที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะได้แบ่งหมวดใส่ตารางให้น้องเรียบร้อยแล้วน้องๆสามารถไปทบทวนดูคำต่างๆเหล่านี้ได้เพราะว่าพี่เพิ่มเติมความรู้ให้นิดนึงเนาะเกี่ยวกับนามราชาศัพท์การทำนามธรรมดาให้เป็นนามราชาศัพท์นะคะทำยังไงวิธีทำเนี่ยง่ายมากเลยก็คือเมื่อข้อไหนเนี่ยเป็นนามธรรมดาใช่ไหมคะเราก็ต้องทำให้เป็นนามระดับสูงก่อนแล้วเมื่อเป็นนามระดับสูงเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยยกระดับมันให้เป็นนามราชาศัพท์เช่นมือเป็นนามธรรมดาถ้านามระดับสูงก็คือหัตถ้าอยากให้เป็นนามราชาศัพท์ล่ะเป็นพระหัตถ์ชื่อใช่ไหมคะแค่เป็นนามสูงก็เป็นคำว่านามถ้านามราชาศัพท์ก็เป็นพระนามถ้าเป็นคำสอนทำให้เป็นนามราชาศัพท์คือโอวาทถ้าเป็นนามระดับสูงเป็นโอวาทถ้าเป็นนามราชาศัพท์ก็คือพระโอวาทเนาะคราวนี้น้องก็แยกนามธรรมดากับนามระดับสูงแล้วก็นามราชาศัพท์ได้แล้วจดความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ก่อนนะคะ
หรือยังเอ่ยวิธีการทำนามธรรมดาให้เป็นนามยาราชาศัพท์เรียบร้อยแล้วค่ะการทำคำนามราชาศัพท์เนาะต่อมาเรามาดูตารางกันหน่อยตารางของคำอะไรคะคำราชาศัพท์ทั้งหมดดูกันสิคำศัพท์เนาะก็อย่างเช่นอันนี้เป็นหมวดร่างกายนะคะถ้าแขนเนี่ยคำศัพท์ของแขนก็เป็นพระพาหาพระพานุถ้าเงาเนี่ยก็เป็นพระฉายาหน้าเป็นพระพักคอเป็นพระศอพระกันขาดวงตาเป็นพระเนตรพระจักษุก็มีตามหนังสือของน้องๆเนาะก็คือไม่จำเป็นต้องท่องหมดแต่ว่าเอาคำที่ใช้บ่อยๆค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกแขนหน้านิ้วอะไรเงี้ยพวกแบบอวัยวะร่างกายที่สำคัญเนาะก็ควรจะจำได้เพราะว่ามันก็ต้องมีออกในข้อสอบบ้างอ่ะเล็บก็คือพระนขาพระกัญชะหนวดคือพระมัทสุบ่ากับไหล่คือพระอังสาใช่ไหมคะเข่าคือชานุหลังคือพระปริดทางพระขนองหัวใจคือพระหัตถ์ไทยกระดูกอัฐิคิ้วขนงลิ้นชิวหาสะดือนาพีใช่ไหมคะปอดคือพระปัดปับสาผะอะไรอีกสะดือคือนาพีฟันคือพระทนปานฝ่ายคือพระปิกะมือคือพระหัตถ์ร่างกายคือพระวรกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำศัพท์ทั่วไปพื้นๆเนาะเกี่ยวกับหมวดของร่างกายเนาะกับเอาไปจำไว้ต่อไปเรามาดูที่หมวดของเครือญาติกันบ้างหมวดของเครือญาติเนาะน้องสาวก็เป็นคณิษฐาพี่ชายก็เชษฐาป้าอาก็พับปิตุฉาป้าน้าก็มาตุฉาใช่ไหมคะพ่อก็ชนก ลูกสาวก็พัทิดาลุงอาก็พระราชปิตุลาสามีก็พระสวามีแม่ก็พระชนนีลูกชายก็พระโอรสภรรยาเป็นพระมเหสีน้องชายเป็นพระนุชาพี่สาวเป็นพระเชษฐกินีหลานเป็นพระนัดดาลุงน้าเป็นพระมาตุลาแล้วก็ปู่ย่าเป็นพระอัยกานี่ก็เป็นหมวดเครื่องใช้ต่างๆเนาะแก้วน้ำเนี่ยเป็นแก้วที่ดื่มใช่ไหมคะแก้วเสวยรองเท้าก็เป็นฉลองพระบาทน้องๆลองมองดูก่อนตอนนี้ให้น้องๆมองสักครึ่งนาทีลองมองให้พี่อ่านให้ฟังอาจจะไม่เข้าหัวเนาะถ้าน้องๆลองมองสแกนคำเหล่านี้เป็นผ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวคำเหล่านี้ต้องออกในข้อสอบแน่นอน
เรียบร้อยค่ะน้องๆดูจนครบแล้วเนาะนี่ก็คือหมวดเครื่องใช้และนอกนั้นเนี่ยยังมีหมวดของคำเยอะแยะเลยมีหมวดคำกริยาอีกบอกกราบบังคมทูลไอใช่ไหมคะเป็นทรงพระกาศหัวเราะเป็นทรงพระสวนดูเป็นทอดพระเนตรรูปถ่ายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ลงชื่อเป็นลงพระปรมัตถ์พิไทยจามเป็นทรงพระปินาสะล้างมือเป็นชำระพระหัตถ์มีคันเป็นทรงพระคันสบายเป็นทรงพระสำราญนั่งเป็นประทับคำสั่งเป็นพระบรมราชโองการอาบน้ำเป็นทรงน้ำคิดเป็นทรงพระราชดำริใช่ไหมคะพูดเป็นตรัสเดินเป็นพระราชดำเนินยืนเป็นทรงยืนแล้วก็เกิดเป็นประสูตรนี่ก็คือหมวดคำสรรพนามที่ใช้เนาะถ้าข้าพุทธเจ้าเนี่ยก็ใช้กับพระมหากษัตริย์ถ้าแทนผู้พูดก็ตามนี้เลยนะคะถ้าแทนผู้พูดบุตรที่สองเนี่ยก็ต้องเรียกพระมหากษัตริย์ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใช่ไหมคะแล้วก็เรียกพระราชินีว่าใต้ฝ่าละอองพระบาทแทนตัวเองว่ากระผมดิฉันแทนตัวเองว่าข้าพุทธเจ้าใช่ไหมคะที่เหลือก็ตามตารางเลยสิ่งที่น้องสามารถเอาไปทบทวนได้เพราะว่าพี่รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆไว้ในนี้แล้วหมวดต่อไปเป็นหมวดเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพระสงฆ์แล้วน้องอย่าลืมนะว่าพระสังฆราชเนี่ยใช้คำราชาศัพท์เนี่ยเช่นเดียวกับผู้ที่เป็นหม่อมราชวงศ์เลยหม่อมราชวงศ์พระองค์เจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้คำราชาศัพท์เหมือนกับพระสังฆราชอันนี้ก็เป็นคำที่ใช้กับพระสงฆ์เนาะและสุดท้ายข้างล่างเนี่ยก็เป็นคำสุภาพที่เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันกระบือนะคะคำสามัญเนี่ยก็คือควายใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากให้เป็นคำสุภาพเนี่ยก็ต้องใช้ว่ากระบืออย่างอื่นก็เหมือนกันน้องก็สามารถไปเปิดดูเองได้เนาะแล้วต่อมาดูข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์พี่นำข้อสังเกตนะคะมาเขียนไว้ลงในตารางเดี๋ยวน้องจดตารางนี้ลงไปนะก็คือถ้าเป็นคำว่าพระบรมเนี่ยคำว่าพระบรมนะจะใช้กับพระเจ้าอยู่หัวหรือคิงเท่านั้นเดี๋ยวน้องจดพระนามเต็มไปนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะของพี่ไม่ค่อยมีที่พี่จดเคก็คือคิงตัวอย่างก็คือพระบรมราโชวาทบรมราชองค์การน้องๆสังเกตเลยนะถ้าเป็นพระบรมเนี่ยเราไปใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นเนาะก็ไม่ถูกเพราะว่าพระบรมเนี่ยใช้ได้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นส่วนพระราชพระราชเนี่ยใช้ได้กับสี่ไฮได้แก่ใครบ้างได้แก่พระมหากษัตริย์พระราชินีเจ้าฟ้าชายแล้วก็พระเทพใช่ไหมคะใช้พระราชเช่นพระราชดำรัสพระราชบิดาพระราชกุศลล้วนใช้พระราชทั้งนั้นส่วนสุดท้ายคำว่าพระใช้กับชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้พระได้ก็คือพระองค์เจ้าแล้วก็เจ้าฟ้าใช่ไหมคะก็คือพระองค์เจ้าขึ้นไปก็คือพระองค์เจ้ากับเจ้าฟ้าวงเล็บว่ามีเจ้าฟ้าด้วยเช่นอะไรคะพระหัตถ์วิธีการทำนามสามัญให้เป็นนามราชาศัพท์เราก็รู้แล้วเนาะเติมพระลงไปพระหัตถ์พระกรพระเศียรพระชานุน้องๆจดตารางนี้ลงไปนะคะเป็นการสรุปข้อสังเกตเนี่ยในชีทของน้องเป็นตารางอย่าลืมจดลงไป
จดนะคะอีก1นาทีเนาะเป็นการสรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้คำราษฎรศัพท์ลงไปยังให้เวลาอีกครึ่งนาทีค่ะเรียบร้อยต่อมาเนาะหลังจากข้อสังเกตข้อนี้แล้วเนี่ยก็เป็นคำเมื่อเป็นคำนามทั่วไปแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเรามาดูกันที่คำกริยาคำกริยาธรรมดาเนี่ยก็อย่างเช่นนอนใช่ไหมคะกริยาราชาศัพท์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นคำกริยาเลิศหรูก็คือบรรทมเนาะรับประทานก็เปลี่ยนเป็นเสวยพูดก็ทรงเปลี่ยนเป็นพูดเปลี่ยนเป็นตรัสใช่ไหมคะชอบเป็นโปรดป่วยเป็นประชวรดูเป็นทอดพระเนตรอะไรเงี้ยถ้าเป็นคำนามเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนะถ้าเป็นราชาศัพท์ได้ชายคำนามจะต้องเติมพระเข้าไปก่อนแต่ว่าถ้าคำกริยาเนี่ยเปลี่ยนได้ก็คือเป็นราชาศัพท์เลยแล้วคำว่าทรงนะคะน้องๆจำกฎข้อนี้ไว้ว่าทรงเนี่ยห้ามนะคะห้ามตามด้วยกริยาราชาศัพท์น้องก็คือถ้าสมมติว่ากริยาราชาศัพท์เนี่ยเป็นตรัสแล้วใช่ไหมคะเราจะมาบอกว่าทรงตรัสอีกไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าตรัสเนี่ยเป็นกริยาราชาศัพท์แล้วเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ถูกถ้าเสด็จเนี่ยเป็นกริยาราชาศัพท์แล้วเราจะใช้ว่าทรงเสด็จได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงห้ามเลยห้ามตามด้วยกริยาราชาศัพท์ทรงห้ามตามด้วยกริยาราชาศัพท์จดไปก่อนแล้วคำนามเป็นยังไงคะนามเนี่ยต้องเติมคำว่าพระก่อนนะแต่ว่าคำราชาศัพท์เนี่ยถ้ามีทรงใช่ไหมคะจะตามด้วยนามธรรมดาได้เช่นทรงช้างอย่างนี้ตามได้ทรงดนตรีอย่างเงี้ยตามได้เพราะมันไม่ใช่กริยาราชาศัพท์แต่ทรงเนี่ยตามด้วยนามราชาศัพท์ได้แต่ห้ามตามด้วยกริยาราชาศัพท์อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเนี่ยตามได้หมดเลยนี่ก็คือข้อยกเว้นเนาะต่อมานะคะเมื่อมีทรงแล้วเนี่ยจะมีคำว่ามีกับคำว่าเป็นอีกเขาบอกว่าให้น้องๆไปอ่านประโยคเหล่านี้ให้ละเอียดนะแต่ว่าพี่สรุปให้ฟังแล้วก็คือทรงใช่ไหมคะตามด้วยคำนามมีความหมายถึงอะไรอย่างนี้ก็คือทรงน่ะสามารถตามด้วยคำนามได้ไม่ว่าคำนามนั้นเนี่ยจะเป็นคำนามทั่วไปหรือว่าคำนามราชาศัพท์ถ้าสมมติว่าคำนามใช่ไหมคะมีทรงเนี่ยก็บอกว่าสิ่งของนั้นเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์เช่นเครื่องทรงพระที่นั่งทรงใช่ไหมคะม้าทรงก็คือมีทรงตามมาก็บอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์นี่ส
ทรงตามนามราชาศัพท์ได้เนาะเช่นทรงยินดีทรงฟังทรงเนี่ยเมื่อใช้กับคำกริยาว่ามีกับเป็นนะคะก็คือมีกับเป็นอ่ะเราจดเพิ่มไปว่าสามารถตามด้วยราชาศัพท์ได้แต่ถ้าทรงบวกมีกับเป็นคำที่ตามเนี่ยต้องไม่ใช่ราชาศัพท์จดก่อนค่ะน้องๆจดประโยคนี้ลงไปความรู้เพิ่มให้เนาะพี่จะยกตัวอย่างให้ดูเช่นถ้าทรงเนี่ยจะต้องเป็นทรงมีแล้วก็เป็นทุกข์เฉยๆไม่ใช่ทรงมีพระหัตถ์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะห้ามเป็นราชาศัพท์ทรงมีทุกข์อย่างในตัวอย่างใช่ไหมทรงเป็นประธานเนี่ยได้ตัวอย่างจดลงไปค่ะน้องๆให้เวลาจดน้องจดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจบไปแล้วสำหรับเรื่องคำราชาศัพท์พื้นฐานเนาะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3น้องๆทำแบบฝึกหัดเลยค่ะพลิกไปข้างหลังรีบทำกันเร็วหรือจะไม่ทันทำแบบฝึกหัดเรื่องคำราชาศัพท์เวลา10นาทีค่ะน้องทบทวนความรู้ไปในตัวเนาะ10นาทีค่ะลงมือทำได้ทำจริงๆนะแบบฝึกหัดอันนี้เป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วนะต้องทำนะจะได้รู้ว่าเข้าใจขึ้นหรือเปล่าเนาะแล้วพอเวลาเฉลยก็จะได้เข้าใจขึ้นยิ่งขึ้นโอเคค่ะน้องๆ10นาทีนะคะมีทั้งหมด30ข้อ10นาทีค่ะ
ถ้ำถึงไหนแล้วน้องๆผ่านไปแล้ว4นาทีนะคะน้องผ่านไปแล้วค่ะ6นาทีน้องๆเหลือเวลาอีก4นาที30ข้อเนาะ10นาที
น้องๆคะมาครบแล้ว10นาทีเรามาเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องคำราชาศัพท์กันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะข้อที่1ถามว่าข้อใดคือที่มาของการใช้คำราชาศัพท์น้องว่าข้อไหนเอ่ยศาสนาวรรณคดีการปกครองหรือว่าอารยธรรมตะวันตกที่มาของราชาศัพท์นะคะก็คือการปกครองนั่นเองจากที่เราได้เรียนไปแล้วเนาะเพราะว่าการปกครองของประเทศไทยของเราเนี่ยมีการแบ่งเป็นชนชั้นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะชนชั้นขุนนางชนชั้นพระสงฆ์แล้วก็อะไรคะชนชั้นธรรมดาใช่ไหมมีการแบ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแบ่งแล้วเนี่ยก็เลยต้องเกิดคำราชาศัพท์ขึ้นมาเพื่อใช้แยกความแตกต่างระหว่างแต่ละชนชั้นจึงเกิดเป็นที่มาของราชาศัพท์ก็คือการปกครองเองข้อ2ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้องข้อไหนเอ่ยถูกต้องก็กลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ใดก็มีแต่ราษฎรใช่ไหมคะมาถวายการต้อนรับข้อ2ราษฎรต่างถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อ3สมเด็จพระเจ้านางเจ้าพระบรมราชินีชนีนาถทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยมหรือข้อ4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอบพระทัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาข้อ2ตอบข้อ4ค่ะน้องๆมีพระราชดำรัสเห็นไหมคะว่ามีเนี่ยสามารถตามด้วยคำราชาศัพท์ได้เนาะแต่ถ้ามีคำว่าทรงข้างหน้ามีเนี่ยจะตามได้ไหมตามไม่ได้ถ้ามีทรงข้างหน้าเนี่ยตามไม่ได้ข้อ3นะคะน้องๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยทรงลงในสมุดเยี่ยมนะคะพระปรมาภิไธยเนี่ยใช้กับพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวเท่านั้นถ้าเป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยใช้คำว่านามาภิไธยเนาะจำไว้นะจดเข้าไปค่ะว่าใช้นามาภิไธยต่อมาข้อที่3ข้อที่3ถามว่าข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้องข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารแก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระพี่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเสด็จที่มหาวิทยาลัยนี้เพื่อทรงบรรยายวิชาวัฒนธรรมฝรั่งเศส 3. พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระราชาทินานาบาทได้ประทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยและหรือข้ององูเนาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมาคมนี้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ข้อ3ตอบข้อข้อ3ค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีเนี่ยได้ประทานเนาะใช้ประทานถูกแล้วพระราชทานเนี่ยไม่ได้เนาะเพราะพระราชใช้กับสี่หายเท่านั้นเพราะฉะนั้นประทานพระราชโอวาทถูกแล้วตอบข้อ3ข้อ4ถามว่าข้อใดใช้ทรงไม่ถูกต้องมาแล้วทรงที่พี่ย้ำน้องๆไปข้อใดใช้ทรงไม่ถูกต้องก็ไก่ทรงช้างทรงช้างเนี่ยช้างไม่ใช่นามราชาศัพท์เนาะเอ้ยช้างไม่ใช่กริยาราชาศัพท์เพราะฉะนั้นถูกแน่ๆทรงพระอักษรทรงดนตรีทรงโปรดตอบงองูค่ะน้องๆทรงโปรดเพราะว่าโปรดเป็นกริยาราชาศัพท์ ใช้ทรงโปรดไม่ได้ถ้าจะใช้โปรดเนี่ยให้ใช้โปรดไปเลยใช่ไหมคะห้ามใช้ทรงโปรดถ้าจะใช้ต้องใช้คำว่าโปรดไปเลย
ส่วนข้ออื่นเนี่ยถูกต้องหมดเลยน้องๆจดแก้ไปให้ถูกต้องก่อนต่อมาข้อที่5ข้อที่5บอกว่าข้อใดไม่มีคำราชาศัพท์1. พระชามาดา 2. พระอุณาโลม 3. พระตถาคตหรือ 4. พระหัตถ์ตอบข้อคอควายค่ะพระตถาคตพระชามาดาพระอุณาโลมแล้วก็พระหัตถ์นี่นะคะเป็นคำราชาศัพท์ทั้งหมดเลยแต่พระตถาคตเนี่ยพระตถาคตคือชื่อเป็นชื่อพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าน้องจดลงไปก่อนพระตถาคตคือชื่อพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้านะคะต่อไปข้อที่6ข้อที่6บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรคะเสด็จตรงนี้ใช้คำว่าเสด็จพระราชดำเนินพระราชใช้กับสี่ไฮซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีเจ้าฟ้าชายแล้วก็ใครคะพระเทพเนาะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานและเมื่อใช้กับพระมหากษัตริย์น่ะจะต้องใช้พระราชด้วยเป็นพระราชพิธีข้อไหนเอ่ยที่มีทั้งเสด็จองค์แล้วก็พระราชพิธีข้อ6ตอบข้อตอบข้อขอไข่มีทั้งเสด็จมีทั้งองค์แล้วก็พระราชพิธีต่อมาข้อที่7นะคะข้อที่7ถามว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงลงทรงลงอะไรเอ่ยเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วใช้ขอใครค่ะพระนามาภิไธยต่อมาข้อที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ่ายรูปคิงเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ่ายรูปใช้คำว่าทรงอะไรเอ่ยใช้คำว่าทรงถ่ายรูปข้อที่9ถามว่าคำว่ากระดูกเนี่ยหากเป็นคำราชาศัพท์จะตรงกับคำว่าอะไรจะตรงกับคำว่า
ตอบขอไข่ค่ะพระอัดน้องๆเติมถิข้างบนด้วยพระอัฐิแปลว่ากระดูกใส่อีกข้างบนถอดฐานด้วยนะคะพระอัฐิข้อ10ถามว่าถ้าต้องการพูดแทนตัวเองกับพระราชินีใช่ไหมคะจะใช้คำว่าต้องการพูดแทนตัวเองกับพระราชินีใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้าตอบข้องงูข้อ11ถามหาคำว่าฉลองพระองค์หมายถึงสิ่งใดฉลองพระองค์หมายถึงขอไข่ค่ะหมายถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่ต่อมาข้อที่12ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในพระพลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสกับผู้นำโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวยพระกายหารหรือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพารานามัยสมบูรณ์ข้อไหนเอ่ยข้อ1เนี่ยประทับอยู่ในพระพลาถูกเนาะเพราะว่าประทับเนี่ยเป็นคำกริยาราชาศัพท์แล้วเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรเอ่ยที่แปลกๆที่สุดเลยตอบข้อใครก็คือทรงตรัสใช่ไหมคะเมื่อมีทรงแล้วเนี่ยคำที่ตามมาจะเป็นกริยาราชาศัพท์ได้ไหมตรัสจะเป็นราชาศัพท์ไม่ได้เนาะถ้าบอกว่าทรงพูดเนี่ยจะได้แต่ว่าถ้าเป็นทรงตรัสเนี่ยไม่ได้ถ้าจะใช้คำว่าตรัสก็ต้องไม่มีทรงข้ององูเนี่ยทรงมีพารามัยสมบูรณ์นะคะคือคำว่าทรงตามด้วยมีแล้วก็ตามด้วยพารามัยเนี่ยซึ่งเป็นคำธรรมดาไม่ใช่คำราชาศัพท์เพราะฉะนั้นงองูก็เลยถูกข้อ13ถามว่าเมื่อเราพูดกับพระมหากษัตริย์เนี่ยถามหาสรรพนามแทนตัวเรานามแทนตัวเราคือข้อใดใช้งองูค่ะข้าพระพุทธเจ้าถ้าเป็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนี่ยเป็นไงคะถ้าเป็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนี่ยเป็นคำสรรพนามบุรุษที่2ที่เราใช้เรียกพระมหากษัตริย์แต่นี้แทนตัวเราเป็นบุรุษที่1แต่ถ้าเป็นข้อเลยคะถ้าเป็นคอควายเป็นน้องๆวงเล็บไปด้วยว่าบุรุษที่2ต่อมาข้อที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดๆๆกับประชาชนควรเติมคำใดในช่องว่างเติมคำว่าอะไรดีคะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะก็เป็นคิงเพราะฉะนั้นราชาศัพท์เนี่ยก็ต้องสูง
พระทรงพระราชปฏิสันขารได้ไหมคะทรงบวกคำกริยาราชศัพท์ได้ไหมข้อกไก่ไม่ถูกเพราะเป็นอะไรเพราะเป็นทรงบวกเวิร์บราชศัพท์ขอไข่มีพระปฏิสันขารมีบวกราชศัพท์ได้ไหมได้ตอบข้อขอไข่เอข้อควายนะคะความจริงแล้วหลักการมันก็ถูกก็คือทรงบวกคำอะไรคะคำกริยาทั่วไปเนาะแต่เป็นถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยเราจะใช้ทรงทักทายปราศัยได้ไหมคะไม่ได้เนาะข้อควายต้องบอกว่าใช้คำไม่เหมาะสมส่วนข้ององูเนี่ยทรงมีพระราชปฏิสันถานก็คือทรงตามด้วยมีแล้วก็ตามด้วยเวิร์บราชศัพท์ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่นั่นเองต่อมาข้อที่15ข้อที่15นะคะบอกว่าเมื่อเราพูดกับพระมหากษัตริย์เอ้ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยทรงถือพระกรดพระกฎหมายถึงอะไรตอบพระกฎหมายถึงร่มค่ะตอบข้อกอไก่ต่อมาข้อที่16นักเรียนทูลเกล้าถวายช่อดอกไม้ถ้าทูลเกล้าแล้วก็ถวายกับคนที่มียศสูงกว่าเนี่ยเราเรียนกันไปแล้วใช้คำว่าใช้แด่เนาะก็คือทูลเกล้าถวายทันทีแต่ว่าถวายกับคนที่มียศศักดิ์สูงกว่าเราเพราะฉะนั้นใช้แด่ก็คือข้อกอไก่ค่ะต่อมาข้อที่17ถามว่าคำราชาศัพท์ในข้อใดเนี่ยใช้คำว่าทรงผิดทุกคำเลยทรงพระอักษรทรงศึกษาทรงเครื่องทรงกีฬาทรงถือใช่ไหมคะตอบข้ออะไรเอ่ยตอบข้ององูเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าทรงตามด้วยกริยาราชาศัพท์หมดเลยเป็นไปที่ไหนเนาะทรงโปรดไม่ถูกทรงอะไรคะทรงเสด็จเป็นไงไม่ถูกทรงประทับล่ะไม่ถูกเพราะฉะนั้นตอบพ่ององูก็คือราชาศัพท์ผิดทุกคำเลยเนาะต่อมาข้อที่18ถามว่าคำราชาศัพท์ในข้อใดเนี่ยเป็นคำไทยแท้ทุกคำเลยดูง่ายมากๆเลยน้องๆดูคำที่แบบพื้นฐานแล้วก็ทั่วไปที่สุดอะข้อไหนเอ่ยที่แบบดูพื้นฐานทั่วไปแล้วก็ดูแตกต่างจากข้ออื่นตอบข้อขอไข่ตั้งเครื่องเทียบเครื่องเครื่องต้นใช่ไหมคะเรือนต้นต่างมากที่สุด18ตอบข้อขอไข่เป็นคำไทยแท้ทุกคำเลยต่อมาข้อที่19นะคะข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ข้อใดเอ่ย19ตอบข้อ3ค่ะก็คือคำว่าในหลวงเนาะเป็นคำที่อะไรคะประชาชนชาวไทยเนี่ยใช้แทนพระมหากษัตริย์เนาะแต่ช้างหลวงเนี่ยคือช้างของหลวงม้าหลวงก็คือม้าของหลวงลูกหลวงเนี่ยก็เป็นอะไรคะเป็นข้าทาสของในหลวงอะไรเงี้ยเป็นลูกหลานของในหลวงเป็นลูกหลวงเพราะฉะนั้นในหลวงไม่ใช่คำราชาศัพท์19ตอบข้อ3ค่ะต่อมาข้อที่20ถามว่าข้อใดเป็นกริยาราชาศัพท์ทุกคำเลยตอบข้อที่
20ต่อข้อ4ค่ะทรงม้าทรงสอนทรงธรรมก็คือทรงเหล่านี้ตามด้วยคำธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นถูกต้องทุกคำทรงม้าก็คือขี่ม้าทรงสอนก็คืออะไรคะเหมือนทรงยิงธนูทรงสอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทรงธรรมตอบข้อ4เองใช้ได้มากที่สุดข้อ21รูปถ่ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ราชาศัพท์ว่าอะไรตอบไปแล้วใช้ข้อ3ค่ะใช้พระบรมฉายาลักษณ์21ตอบ3ต่อมาข้อ22สมเด็จพระสังฆราชป่วยใช้คำว่าอะไร22ตอบข้อ4ค่ะสมเด็จพระสังฆราชป่วยใช้คำว่าประชวรต่อมาข้อที่23คำลงท้ายในจดหมายถึงสมเด็จพระสังฆราชคำลงท้ายใช้อะไรเอ่ยใช้ข้อ3ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าต่อไปข้อ24ถามว่าข้อใดเป็นราชาศัพท์ที่มาจากเขมรทุกคำข้อใดเอ่ย24ตอบข้อ1ค่ะพระขนนเป็นไงคะหอนามเนาะพระขเหนยแล้วก็พระหนุหอนามทุกคำเลยเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรข้อที่25ค่ะข้อใดเป็นราชาศัพท์ที่ต้องมีพระบรมทุกคำตอบข้อ3ก็คือพระเดชานุภาพต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพเนาะพระบรมราชวังแล้วก็พระบรมราชองการ25ตอบข้อ3ต่อมาข้อ26คำขึ้นต้นจดหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ว่ายังไงเอ่ยขึ้นต้นจดหมายว่านมัสการต่อมาข้อ27ข้อใดใช้ราชาศัพท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ไม่ถูกต้องตอบข้อ4ค่ะเชิญหรือวางมีกาข้ออื่นถูกหมดเลยนะคะที่นั่งของพระสงฆ์เนี่ยใช้อาสนะเนาะนอนใช้จำวัดจดหมายใช้ลิขิตแต่ว่าเชิญเนี่ยไม่ได้ใช้วางดีกานะคะข้อ28พระองค์เจ้าตายใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไรใช้ว่าสิ้นพระชนตอบ2ต่อมาข้อ29ข้อใดใช้ราชาศัพท์ว่าอุปถัมภ์ผิด29ตอบข้อ2ค่ะสมาคมวางแผนครอบครัวในพระราชินูปถัมภ์เนาะก็คือใช้คำว่าอุปถัมภ์ผิดและสุดท้ายข้อที่30พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำบุญใช้ราชาศัพท์ว่าอะไรใช้ข้อ4ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลน้องๆจะได้ยินคำนี้เนี่ยบ่อยมากเลยในข่าวพระสำนัก30ตอบข้อ4เป็นยังไงบ้างเอ่ยจบไปแล้วเนาะสำหรับเรื่องคำราชาศัพท์ใช่ไหมคะเรามาดูเรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนกันก็คือเรื่องโวหารต่างๆโวหารเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พี่เสริมเข้ามาให้เนาะแบบเผื่อว่ามีเวลาเหลือเนี่ยก็อยากจะสอนน้องๆโวหารเนี่ยใช้ใน
วรรณคดีนะคะส่วนมากเนี่ยจะใช้เรียนในวรรณคดีแล้วก็ไม่ได้ส่วนมากเลยแหละใช้ในวรรณคดีทั้งหมดจะมีทั้งหมด4โวหารถ้าเรื่องไหนนะคะหรือว่ากรบทไหนเนี่ยมีโวหารบรรยายในบทนั้นเนี่ยจะถือว่ามันไพเราะมากเลยถ้าเป็นบรรยายโวหารเนี่ยเป็นโวหารที่ส่วนมากใช้อธิบายเล่าเรื่องเหตุการณ์เพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างละเอียดแจ่มแจ้งค่ะบรรยายโวหารเนี่ยเล่าเรื่องเหตุการณ์เล่าเรื่องกรกล่าวหรือส่วนที่เป็นแบบคำกรอนที่เป็นการเล่าการเกริ่นนะคะจะเป็นบรรยายโวหารทั้งหมดเลยนี่ก็คือกรอนที่พี่หามาให้น้องจำนะทั้งน้องแบบอ่านคำกรอนนี้ได้เนี่ยน้องก็จะเข้าใจบรรยายโวหารมากขึ้นบรรยายโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่าเรื่องใหม่เรื่องเก่านำมาขยายก็คือเป็นการเล่าเรื่องทั้งเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องเก่าเป็นการนำเรื่องมาขยายเนาะประวัติศาสตร์นิทานนิยายก่อนจะสูญหายบรรยายเรื่องราวขั้นตอนวิธีแนวคิดศึกษาเรียงร้อยภาษาเพื่อจะสืบสาวความหมายของฉันเรื่องสั้นเรื่องยาวเขียนหรือบอกกล่าวให้เข้าใจกันคือความหมายของบรรยายโวหารส่วนพรรณนาโวหารก็คือโวหารที่กล่าวถึงความงามของธรรมชาติถ้าจะเปรียบบรรยายโวหารเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่เก่าก่อนอดีตนะคะเรื่องให้เข้าใจนะคะแต่พรรณนาโวหารเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็ย่นเยอะกว่าย่นเยอะเน้นสวยงามกว่านะคะเป็นการบรรยายอย่างละเอียดเลยเพื่อให้ผู้อ่านซาบซึ้งเกิดอารมณ์คล้อยตามพรรณนาโวหารนะคะก็เป็นแบบสอดแทรกอารมณ์แบบความรู้สึกโศกเศร้าอะไรอย่างนี้เข้าไปค่ะแต่ถ้าเป็นบรรยายโวหารเนี่ยจะเป็นกล่าวด้วยโทนเสียงหรือพื้นเสียงธรรมดาเนาะพรรณนาโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่าสอดแทรกเรื่องเก่าสนุกสุขสันต์สุดแสนซาบซึ้งสุดแสนตื้นตันเรื่องที่มันเล่าสู่กันฟังเรื่องที่เศร้าโศกสลดหดหูนะคะก็คือถ้าเป็นการพรรณนาเนี่ยจะพรรณนาถึงทั้งแบบเรื่องที่สนุกให้รู้สึกแบบซาบซึ้งในความสนุกนั้นเลยถ้าแบบเรื่องที่เศร้าก็จะทำให้รู้สึกเศร้าตามเนาะเรื่องที่โศกก็เหมือนกันเนาะนี่นะคะเรื่องนี้เป็นต้นต่อไปก็คือสาทกโวหารน้องๆจำไว้นะคะว่าสาทกคือยกตัวอย่างจดเข้าไปสาทกคือยกตัวอย่างสาทกโวหารนะคะเป็นตัวอย่างที่แบบยกมาประกอบข้อความเรื่องราวเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการแบบแต่งกลอนใช่ไหมคะเราอาจจะเล่าเรื่องมายาวๆแต่พอเราจะยกตัวอย่างให้ผู้อ่านหรือแบบผู้อ่านเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งมันดีเองเนี่ยเราก็ยกบทสาทกโวหารมาเป็นการอ้างนิทานหรืออ้างเรื่องจริงอะไรเงี้ยเป็นการอ้างมาเพื่อให้แบบผู้อ่านคล้อยตามแล้วก็รู้สึกตามเรื่องราวนั้นๆสาทกโวหารนะคะนี่ก็อ้างเรื่องเล่าเรื่องเก่าเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เนาะส่วนมากเป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นและสุดท้ายนะคะก็คืออุปมาโวหารก็คือการใช้โวหารเปรียบเทียบนั่นเองน้องจำจุดเด่นของแต่ละอันไปนะเปรียบเทียบประกอบข้อความนะคะการใช้อุปมาโวหารเนี่ยสามารถทำได้หลายลักษณะเลยอย่างแรกนะคะก็คือเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยจะมีคำว่าเหมือนดุจคล้ายใช่ไหมคะส่วนมากเนี่ยจะใช้อุปมาแล้วก็อุปไมยนอกจากจะเปรียบเทียบให้เหมือนกันแล้วเนี่ยยังเปรียบเทียบโดยการโยงความคิดจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบโดยนายเช่นครูเหมือนเรือจ้างชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติอะไรเงี้ยค่ะเปรียบเทียบโดยการซ้ำคำเปรียบเทียบโดยการยกตัวอย่างประกอบใช่ไหมคะเปรียบเทียบขัดแย้งส่วนมากที่เป็นการเปรียบเทียบทั้งหมดน้องๆก็สามารถแบบอ่านแล้วก็ดูได้เนาะเวลาแบบเจอในข้อสอบอันนี้ก็คือกรอนของอุปมาโวหาร
อุปมาโวหารเป็นการเล่าแล้วหยิบเอาสำนวนมาเฉลยเนาะสุภาษิตคำคมมาเปรียบเปยแล้วเอื้อนเอ่ยกล่าวอ้างหวังเตือนใจยังไม่หมดค่ะน้องๆพี่ขอโทษด้วยจำคำทั้งหมดผิดอีกอันนึงก็คือเทศนาโวหารเทศนาชื่อก็บอกแล้วเนาะเป็นการสั่งสอนให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นหรือคล้อยตามเห็นตามแบบโทษสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือว่าข้อสังเกตต่างๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นคำสอนนี่ก็จะเป็นคำกลอนของเทศนาโวหารเนาะเทศนาโวหารคือคำสอนดีด้อยจุดอ่อนเอามาเปิดเผยใช่ไหมคะก็คือเทศนาโวหารทั้งหมดจบไปแล้วนะคะสั้นๆเนาะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับโวหารที่พี่เนี่ยมาเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับน้องๆเพราะน้องๆเนี่ยต้องเอาไปใช้ในการอ่านบทร้อยกลองแล้วน้องก็จะได้รู้ว่าบทร้อยกลองแต่ละอันเนี่ยมันมีโวหารอะไรที่ใช้ในเรื่องนั้นบ้างสำหรับคอร์สนี้นะคะก็จบลงไปแล้วเนาะคอร์สภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็หวังว่าน้องทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยเพิ่มขึ้นเนาะทั้งน้องมีข้อข้องใจหรือแบบสงสัยในส่วนไหนของบทเรียนนะคะก็เมลมาถามพี่ได้ที่อีเมลนี้เลยนะพี่ยินดีจะตอบทุกข้อสงสัยและหากน้องๆคนไหนเนี่ยยังไม่กระจ่างชัดแจ้งในแบบอุทาหรณ์ใช่ไหมคะที่พี่ได้เฉลยไปเนี่ยก็ยกตัวอย่างมาถามได้โดยระบุบทไว้ระบุข้อไว้นะคะพี่จะตอบทุกความข้องใจของน้องเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องจบลงไปก่อนก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยกลับไปทบทวนเนาะทบทวนความรู้ให้มากๆทบทวนแบบอาหารที่พี่ได้สอนไปเนาะแล้วก็ทบทวนเนื้อหาเก่าๆทบทวนเฉลยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็จดจำเรื่องนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่ายิ่งทบทวนเนี่ยก็จะทำให้ความจำของเราที่เป็นความจำระยะสั้นเนี่ยไปสู่ความจำระยะยาวมากยิ่งขึ้นเนาะก็ขอให้น้องทุกคนนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็มีเกรดที่ดีๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะ